เรื่องของการสูญเสียนั้นใครๆก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะไม่ว่าจะเป็นใครก็รู้สึกเศร้าเสียใจด้วยกันทั้งนั้นโดยเฉพาะเมื่อต้องสูญเสียคนที่เรารักไปแม้กระทั่งคนที่เราชื่นชอบผลงานอย่างดารานักร้องนักแสดงอนาคตไกลที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรพวกเขาและเธอยังอยู่ในความทรงจำของพวกคุณหรือเปล่าวันนี้เราขอพาไปร่วมรำลึกหวนคิดถึงพวกเขาและเธอกันอีกครั้งจะมีใครบ้างไปชมกันเลยครับ10อันดับดาราไทยที่จากโลกนี้ไปแบบช็อกคนทั้งประเทศอันดับที่10จอห์นดีแลนด์นักแสดงหนุ่มในตาที่เล่นปนเศร้าลูกครึ่งไทยอังกฤษเด็กในสังกัดพจน์อานนท์ที่มาเสียชีวิตแบบที่แฟนคลับไม่ทันได้ตั้งตัวเมื่อทราบข่าวในเช้าวันหนึ่งว่าจอห์นประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และเสียชีวิตในวันที่1ธันวาคมค.ศ.1995ขณะที่มีอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นอันดับที่9ทำโททาวนิตนักแสดงวัยรุ่นที่กำลังโด่งดังแต่กลับมาเสียชีวิตแบบกระทันหันด้วยวัยเพียงแค่20ปีจากอุบัติเหตุตกจากคอนโดในวันที่16มีนาคมค.ศ.1995ช็อกแฟนคลับแบบเป็นงงก่อนเสียชีวิตทำกำลังถ่ายทำละครเรื่องอัฏฐาของพิภพซึ่งเป็นบทประพันธ์ของแม่ตนเองแต่ละครเรื่องนี้ก็ยังถ่ายทำไม่เสร็จเขาก็ดันมาเสียชีวิตซะก่อนอันดับที่8สรันสาครศิลป์แฟนคลับจะรู้จักเขาในชื่อเล็กสลันนักแสดงหนุ่มแววตาเศร้าคนนี้จมน้ำเสียชีวิตแบบช็อกวงการในวันที่9พฤศจิกายนค.ศ.1998ด้วยวัยเพียง23ปีทำเอาแฟนหนังวัยรุ่นในยุคนั้นช็อกและเสียใจกันอย่างทั่วหน้าอันดับที่7ปีโปเตโต้นักร้องนำวงโปเตโต้จากค่ายแกมมี่กำลังไต่อันดับความดังขึ้นเรื่อยๆแฟนคลับวงนี้ก็ต้องช็อกแบบไม่ทันตั้งตัวเมื่อนักร้องนำวงโปเตโต้ถูกพบว่าเสียชีวิตภายในห้องน้ำเนื่องจากไฟดูดในวันที่6ตุลาคศ2002ด้วยวัยเพียงแค่20ปีปิดฉากชีวิตสายดนตรีของเด็กผู้ชายทรงผมหัวมันหลังจากนั้นวงโปเตโต้ก็ได้นักร้องนำคนใหม่คือปั๊บโปเตโต้อันดับที่6สิงห์นุสิพงศ์มือกีตาร์วงสคริสต์แอบมีมอลข่าวช็อกวงการเพลงและแฟนเพลงวงสคริสต์กลางดึกหลังมีข่าวออกมาว่าสิงห์มือกีตาร์วงสคริสต์ได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการกระโดดลงมาจากคอนโดย่านทองหล่อในวันที่23กรกฎาคมค.ศ.2015ด้วยวัย31ปีปิดฉากชีวิตนักดนตรีที่เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์แต่ชื่อของเขาก็ยังเป็นที่จดจำของแฟนเพลงตลอดไปอันดับที่5บิ๊ก D2B เจ้าของกระแสแฟนคลับพับนกกระเรียงเพื่อส่งกำลังใจไปให้นักร้องดังหายป่วยจากอุบัติเหตุทางรถยนต์บิ๊กเข้าการรักษาตัวอยู่นานด้วยการสมองบวมเป็นเจ้าชายนิทราอยู่ถึง5ปีด้วยความหวังของแฟนเพลงว่าจะมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นกับบิ๊กก่อนเขาจะจากไปอย่างสงบในวันที่9ธันวาคมค.ศ.2007ด้วยวัยเพียง25ปีเท่านั้นอันดับที่4โจวงพอสนักร้องนำวงอินดี้ยุคแรกๆของไทยโดยในวันที่20กุมภาพันธ์ค.ศ.2002เวลาตี4มีคนพบโจ้เสียชีวิตภายในลิฟที่ T1 Mansion ซอยตุคุมวิท50ในช่วงกลางดึกผลการชันสูตรพบว่าเกิดจากการฆ่าตัวตายบาดแผลกระสุนปืนบริเวณขมับ1นัดด้วยวัย31ปีการตายของเขายังทิ้งปมเอาไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้นอะไรทำให้โจ้คิดสั้นเช่นนั้นทุกวันนี้โจ้ยังคงเป็นชื่อที่แฟนเพลงยุคเบเกอรี่ฟื้นฟูยังคงคิดถึงอยู่เสมออันดับที่3ปอทฤษฎีพระเอกที่ใครๆก็พากันหลงรักในความดีและความน่ารักของเขาปอเริ่มป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจนลุกลามทำให้ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลากว่า70วันในระหว่างที่ปอรักษาตัวอยู่นั้นต่างก็มีบรรดาคนรักปอและสื่อมวลชนคอยติดตามอาการความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งวันที่18มกราคมค.ศ.2016ปอได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยวัย35ปีอันดับที่2พุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีลูกทุ่งนักร้องอัจฉริยะจำเนื้อร้องเพลงได้แม่นๆทั้งๆที่อ่านหนังสือไม่ออกถือว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งที่โด่งดังมากแห่งยุคแต่ต้องแลกกับสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอพุ่มพวงดวงจันทร์ล้มป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคภูมิแพ้ตัวเองขั้นรุนแรงในวันที่13มิถุนายนค.ศ.1992ด้วยอายุ30ปีและได้รับพระราชทานเพลิงศพที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีแฟนเพลงต่างร่วมกันไปส่งราชินีลูกทุ่งกันจนมืดฟ้ามัวดินอันดับที่1มิตรชัยบัญชาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตกเฮลิคอปเตอร์ขณะถ่ายทำเรื่องอินทรีทองในวันที่8ตุลาคมค.ศ.1970ด้วยวัยเพียง36ปีท่ามกลางความอาลัยของแฟนคลับทั่วประเทศ
ว่ากันว่างานศพของมิตรชัยบัญชามีผู้ร่วมงานศพมากที่สุดในประวัติศาสตร์และด้วยความอาลัยรักของแฟนคลับในวันเผาศพมีแฟนคลับที่ไม่เชื่อว่าดาราของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วจนต้องมีการนำศพออกมาจากโรงเพื่อยืนยันว่ามิตรชัยบัญชาได้เสียชีวิตไปแล้วจริงๆและนี่คือ10อันดับดาราที่เสียชีวิตไปก่อนวัยอันควรถ้าคลิปนี้มีการผิดพลาดผมต้องขออภัยด้วยนะครับ